สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับวันนี้พาทุกท่านมาสัมผัสกับเจ้า Isuzu MiU X นะครับเป็นการทดลองขับแบบชิมลางครั้งแรกดูว่ามีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามพวกเราไปกับการทดลองขับเจ้า MiU X ครั้งแรกในคราวนี้ครับสำหรับภายนอกของ Isuzu MiU X ใหม่นั้นนะครับก็ใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมานี่ฮะช่วยชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับนี่ฮะส่วนกระจังหน้าครับสไตล์เดียวกับ Isuzu D-Max นะครับแต่ว่าจะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเส้นสันต่างๆชุดไม่เหมือนกันนะครับให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราขึ้นนะครับนี่ฮะอย่างชัดเจนมากๆครับหัวใจใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับนั่นคือชุดช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเจ้า MiU X นั้นปรับมาเป็นแบบ5 ring นะครับแล้วก็เป็นคอยสปริง4ตัวเลยนะครับนี่ฮะไม่ได้ใช้แหนบแล้วนะครับเป็นคอยสปริงนะครับทั้งหน้าและหลังครับนี่ฮะก็ทำให้การขับขี่นั้นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่ฮะไฟท้ายดูมีดีไซน์ครับดูหรูหราขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนล้อนั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่17 18แล้วก็ใหญ่สุดคือ20นิ้วนะครับซึ่งคันนี้คือล้อหลาย20นิ้วครับผมสำหรับหัวใจของ Isuzu MiU X นั้นก็มากับ2ทางเลือกเช่นเดิมนะครับก็คือขนาด 3.0 ลิตรและ 1.9 ลิตรโดยเครื่องยนต์3ลิตรนั้นมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับรองรับเชื้อเพลิงชนิดไบโอดีเซล B20 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงในอนาคตนะครับระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมีทางเลือกของรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยซึ่งก็6สปีดเช่นเดียวกันนะครับส่วนในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรนั้นกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับสำหรับภายในนั้นก็เรียกว่าใหม่หมดทั้งคันนะครับแต่มาในสไตล์เดียวกับ Isuzu ตัว D-Max นะครับกลิ่นอายนั้นเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่หรูหราครับนี่ฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีออโต้เบรกโฮด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับตัวเบาะนั้นเป็นเบาะแบบใหม่นะครับเป็นเบาะที่เรียกได้ว่าไม่เก็บความร้อนนะครับที่ด้านหลังมีที่ชาร์จ2จุดด้วยนะครับนี่โอ้โหเป็น USB เหมาะมากและยังสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยนี่ฮะเจ๋งมากครับผมนี่ครับ X นั้นมากับฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยป้องกันมาลองดูนะฮะว่าผมจะรอดไหมเออถ้ามีถ้าเจอกับเซ็นเซอร์ไม่ต้องออกแรงมากเขาก็หยุดได้เองนะฮะก็กดปิดได้นะครับเอาเป็นว่าปลอดภัยมั่นใจได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าฝาท้ายจะหนีบให้ได้รับอันตรายนะครับแล้วนี้ชนไหมหยุดละหยุดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในความปลอดภัยของระบบฝาท้ายไฟฟ้าใน Isuzu MiU X ไปด้วยกันครับกับการทดลองขับครั้งแรกของเจ้าIsuzu MiU X นะครับสำหรับคันของผมเป็นเบอร์08นะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปครับอัสสะแล้วเราก็ขึ้นมาสัมผัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างมาครับพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะออกไปก็มาดูภายในกันสักนิดนึงก่อนนะครับทวนกันนิดนึงภายในนี้ใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่ามาในทรงเดียวกับ Isuzu D-Maxคล้ายๆแต่ว่ามีหลายส่วนที่แตกต่างนะครับดูแล้วให้ความรู้สึกที่หรูหรากว่ากันนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะใหม่มากๆในส่วนของสีตัวเป็นสีประมาณสีแชมเปญเนาะประมาณนี้นะครับแชมเปญโกลพวงมาลัยใหม่ครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็ไปกันครับสำหรับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเท่ากันกับตัวของ Isuzu D-Max นะครับแรกเฮ้ยผมบอกเลยนะช่วงล่างที่เขาเปลี่ยนมาใหม่เป็นคอยสปริงเนี่ยนะฮะแบบ5 ring เนี่ยผมบอกเลยว่าแค่
เนี่ยระยะทางที่ออกมาแค่นี้รู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างนะครับความนุ่มนวลเนี่ยชัดเจนขึ้นมามากเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น Mule X ตัวเดิมนะครับก็จะเป็นระบบเรนดิฟาเจอร์วอร์นิ่งอ่ะนี่มีเสียงเตือนอยู่นะครับมีเสียงเตือนถ้าเราออกนอกเลนนะครับ120เขาเรียกว่ามา120เอ้ยรถยังทรงตัวนิ่งดีมีเสียงลมอยู่บ้างเบาๆนะครับถือว่าเฮ้ยนุ่มนวลและทรงตัวดีมากครับเมื่อกี้ความเร็วประมาณ130กว่าๆนะครับแล้วเขาโค้งความเร็วประมาณ100นะครับลดลงมาเรื่อยๆ180แล้วครับเหลือแค่80ก็โยนตัวน้อยน้อยเลยครับเดี๋ยวที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงเตือนเมื่อกี้ก็คือถ้าเขาดีเทคคือแง่ว่าเจอรถอยู่ข้างหน้าหรือเจอวัตถุเขาก็จะมีเสียงเตือนอยู่นะครับเฮ้ยความรู้สึกช่วงล่างนี่ต่างไปจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็เป็นรถที่นุ่มนวลแต่ว่าการทรงตัวดีขึ้นนะครับลมเบากว่าเดิมด้วยเก็บเสียงดีขึ้นโหหลายๆจุดที่พัฒนาออกมาเฮ้ยสัมผัสแล้วรู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากครับแน่นอนว่าเสียงเครื่องยนต์ยังได้ยินชัดเจนอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างไม่แต่เสียงรบกวนอื่นๆเนี่ยฮะน้อยลงไปนะครับวิ่งนอกเมืองอย่างตัวนี้คนที่ใช้งานที่ต่างจังหวัดไม่มีปัญหาครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงๆแบบเมื่อกี้พวงมาลัยหนักมือขึ้นนะครับจะใช้ความเร็ว60จะเป็นทางคุกขาครับจะให้ดูเรื่องของช่วงล่างแล้วก็การซับแรงกระแทกของเบาะเรามีเบาะเอเวอร์ซับแรงกระแทกครับเป็นเบาะแบบซับแรงกระแทกแล้วก็ลดความร้อนได้อันนี้เป็นพื้นผิวแบบคุกขานะครับวิ่งด้วยความเร็วประมาณตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ40 60 40 49 50นะครับก็มีแรงสะเทือนให้รู้สึกได้แต่น้อยครับไม่ได้ถึงขั้นรบกวนแล้วนี่เจอพื้นผิวคอนกรีตที่มีรอยต่อมีเสียงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดังมากเบาๆให้รู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นรอยต่อถนนนะยังพอสัมผัสได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมถามผมว่าได้อารมณ์ประมาณนี้ได้ความนุ่มนวลขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆครับต่อไปจะเรื่องของ handling นะครับจะเป็นทางโค้งต่อเนื่องโค้งสัตว์ยาวให้ดูเรื่องของการ control ครับครับเรื่องของระบบช่วยต่างๆที่ TCS ESC พวกนี้ครับอ๋อนี่ฮะเราจะมาลองตัวระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาให้รอบนี้เต็มมาก10กว่ารายการนะจะเป็น ADAS 11ระบบครับ ADAS 11ระบบแล้วก็ถ้ารวมกับตัว ABS TCS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนี่รวมๆแล้วทั้งหมด25รายการใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะลองเวลาหน่อยครับนี่ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบเบรกนะครับเร่งจะค่อยๆขึ้นนะท่านผู้ชมจะไม่พุ่งมากจะค่อยๆขึ้นแต่ถามว่าทันไหมทันแต่จะเอา
ูดปาดไหมไม่นะครับไม่ถึงกับบูดปาดนะครับแต่ถ้าจังหวะเร่งแซงนี่สบายเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะสักประมาณ70แล้วพุ่งขึ้นมาให้ได้สัก120ถือว่าทันใจอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับถึง120แล้วนี่ผมกดแบบครึ่งๆกลางๆนะแต่ว่าช่วงกดทีแรกก็จะมีแรงดึงอยู่พอสมควรครับเขาโค้งนุ่มนวลชอบจากที่ช่วงล่างปรับใหม่มานี่ผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเอาใจคนนั่งข้างหลังแล้วก็เอาใจคนขับเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้นมาเลยไอความแข็งกระด้างลักษณะคล้ายๆจะกระเด้งเหมือนรถกระบะไม่มีนะความรู้สึกนั้นต่างกันอย่างชัดเจนมากระหว่างตัว D-Max กับตัว MuX ตัวนี้ต้องมาลองนะท่านผู้ชมนุ่มขึ้นชัดเจนนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้สัดไป140นะครับไม่ได้รู้สึกว่าเร็วแต่ประการใดอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับครั้งแรกของเจ้า Isuzu MU-X นะครับโดยสรุปคือเปลี่ยนแปลงทั้งคันจริงๆนะครับนุ่มนวลขึ้นและที่สำคัญคือราคาที่บอกได้คำเดียวว่าน่าซื้อน่าคบหาเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ